สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของอีบุ๊กนะครับแล้วก็จะทำเป็นอีบุ๊กออนไลน์นะครับก็คือจะเอาอีบุ๊กนี้ไปใส่ไว้ใน Google Site นะครับให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนแล้วก็ศึกษาเนื้อหาจากอีบุ๊กของเราได้นะครับโดยเริ่มต้นผมจะออกแบบจาก PowerPoint นะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เริ่มทำปกนะครับใส่เป็นคำนำสารบัญใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเมื่อเราออกแบบเสร็จนะครับเราก็ส่งออกเป็นรูปภาพนะครับวิธีการส่งออกก็มาที่เมนูไฟล์ด้านซ้ายมือนะครับบนนะครับไปที่บันทึกครับจากนั้นนะครับเรียกดูนะครับว่าจะเก็บไว้ที่ไหนผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วบันทึกชนิดนะครับให้เลือกเป็น JPEG นะครับ JPEG นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับแล้วก็เลือกสไลด์ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อทำการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับอันนี้ในส่วนของการส่งออกเป็นรูปภาพนะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเว็บที่ชื่อว่า canva.com นะครับ canva.com นะครับกดปุ่ม enter เข้าไปนะครับจากนั้นผมจะทำการสร้างนะครับงานใหม่ขึ้นมานะครับโดยการกำหนดขนาดเองนะครับคลิกไปที่กำหนดขนาดเองความกว้างนะครับผมจะกำหนดอยู่ที่นะครับ1410นะครับความสูงนะครับจะกำหนดอยู่ที่2036นะครับพิกเซลนะครับ1410 2036คลิกสร้างงานออกแบบใหม่ครับพอเราคลิกสร้างงานออกแบบใหม่เราก็จะได้นะครับกระดาษสีขาวๆขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่ในที่นี้เราจะเอาเทมเพลตหรือว่าภาพที่เราส่งออกจาก PowerPoint ขึ้นมาแทนนะครับเพราะฉะนั้นให้มาที่เมนูอัปโหลดนะครับซ้ายมือนะครับอัปโหลดนะครับจากนั้นไปที่อัปโหลดสื่อครับคลิกไปที่อัปโหลดสื่อนะครับแล้วก็ไปเลือกจากคอมพิวเตอร์ก็คือจากอุปกรณ์ของเราครับคลิกครับจากนั้นเราก็มาที่อีบุ๊กดนตรีไทยของเรานะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับผมจะเลือกทั้งหมดนะครับกดปุ่ม Open ครับเสร็จแล้วภาพทั้งหมดก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับบน Canva แบบนี้นะครับพอภาพถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับผมก็จะเอานะครับภาพมาใส่ในฝั่งเนี้ยทีละภาพนะครับเริ่มจากหน้าปกนะครับผมก็คลิกภาพแรกหน้าปกนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเดี๋ยวทำการขยายนะครับดึงภาพมาให้เต็มพื้นที่เลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการเพิ่มหน้าครับหน้าที่2นะครับพอหน้าที่2ปั๊บแล้วก็คลิกนะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นคำนำอย่างเงี้ยนะครับใส่ภาพเข้าไปเพิ่มหน้านะครับหน้าที่3นะครับหน้าที่3ผมเป็นสารบัญอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปนะครับเพิ่มหน้าอีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบเนื้อหาเรานะครับหน้าที่4เป็นเนื้อหาละนะครับครับเพิ่มหน้านะครับหน้าที่5ครับตัวอย่างเครื่องดนตรีไทยอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่6ครับวงปี่พาทย์นะครับหน้าที่7หน้าที่8นะครับแล้วก็ผมขอข้ามไปอีก2หน้าไปเลยนะครับเอาสัก10หน้าพอเป็นตัวอย่างนะครับหน้าที่9ผู้จัดทำแล้วก็หน้าสุดท้ายเป็นปกหลังนะครับโอเคนะครับทำตัวอย่างให้ดูสัก10หน้านะครับโอเคเมื่อเราทำการนะครับวางภาพอีบุ๊กของเราครบแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับจะส่งออกเป็นอีบุ๊กได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับให้มาด้านบนขวามือจะเห็นเมนู3จุดอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไปที่3จุดนะครับแล้วก็นะครับตรงเคอร์เซอร์กับพริบที่มีรูปแว่นขยายตรงนี้นะครับให้พิมพ์นะครับHeyn นะครับ HEY นะครับZIN มาแล้วนะครับ HEY ZIN นะครับให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นคำว่า Heyn Flip Book ทำใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีระบุหน้าที่เราทั้งหมดนะครับของผมก็คือ10หน้านะครับพอขึ้นแบบนี้เสร็จนะครับให้เรากดปุ่มบันทึกครับปุ่มบันทึกได้เลยนะครับรอสักครู่ครับ
เรียบร้อยนะครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับให้เราไปตรงนี้ครับดูใน Hesin Flipbook ครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยครับมันก็จะพาเรามาที่เว็บนี้ hesin.com นะครับ welcome นะครับ to hesin นะครับแล้วก็บอกว่า you have just created a new free book คุณสามารถที่จะสร้าง e-book ใหม่ด้วย hesin เนี่ยนะครับ the anonymous free book delete after 1 week นะครับก็คือถ้าเราไม่ล็อกอินนะฮะหรือว่าเราไม่ลงทะเบียนเข้ามาใช้เว็บเขาเนี่ยนะครับมันก็จะถูกลบทิ้งนะครับภายใน1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ของเขาจริงๆเขาก็แนะนำว่าให้ล็อกอินนะครับอันนี้ก็คือคำแนะนำนะครับก็กด close ไปเลยนะครับสมมติว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ล็อกอินนะครับผมยังไม่ได้ล็อกอินถ้าจะล็อกอินก็ล็อกตรงนี้นะครับแต่ผมก็อยากดูตัวอย่างว่าโอเคเมื่อมา อยู่หน้าเว็บแบบนี้นะครับมันจะเป็นอีบุ๊กไหมนะครับผมก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับเนี่ยลองคลิกดูเนี่ยมันเปิดเป็นอีบุ๊กให้เราเรียบร้อยไหมครับเนี่ยนี่เปิดมาแล้วเป็นอีบุ๊กนะฮะเป็นอีบุ๊กแล้วนะครับเนี่ยเป็นอีบุ๊กเรียบร้อยไหมครับโอเคสวยงามนะครับทีนี้นะครับเมื่อเป็นอีบุ๊กเสร็จเราตั้งค่าอะไรได้บ้างก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเช่นไตเติ้ลนะครับก็คือชื่ออีบุ๊กนะครับเราจะใส่ชื่ออีบุ๊กว่าอะไรนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเพจเอฟเฟคนะครับเวลาเปิดนะครับเราจะให้มีเอฟเฟคแบบไหนบ้างหรือจะเปิดแบบไหนนะครับมันก็จะมีแบบแมกกาซีนมีแบบบุ๊กอัลบั้มสไลด์cover flow one page ก็ลองไปเลือกดูนะนี้ผมจะใช้เป็นแมกกาซีนนะครับแล้วก็เวลาเปิดให้มีเสียงไหมนะครับ sound on page turn นะครับถ้าอยากให้มีเสียงก็เปิดตรงนี้สไลด์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวไหนที่เราต้องการก็ให้สไลด์มาทางนี้นะครับทางขวานะครับตัวไหนไม่เอาก็สไลด์ไปทางซ้ายนะครับจากนั้นก็ close นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูมีเสียงแล้วนะครับนี่ไงมีเสียงแล้วนะเนี่ยพอเรากำหนดนี้ก็มีเสียงโอเคนะครับจากนั้น background นะครับbackground ตอนนี้ก็จะมีภาพพื้นหลังแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการ background แบบไหนเราก็ลองคลิกเลือกดูนะครับแบบไหนที่เราต้องการนะครับหรือไม่มี background เลยก็ได้นะครับลองเลือกดูนะครับแบบนี้ก็มีนะครับสวยงามนะครับมีหลายแบบก็ลองเลือกดูเสร็จแล้วก็ close ลงไปนะครับจากนั้นก็ค่าอื่นๆนะครับบางอันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอย่างเช่นโลโก้นะครับโลโก้นี้ถ้าเราอยากเอาออกก็ต้องจ่ายตังค์นะคลิกมาที่โลโก้เห็นมั้ยครับBuy Pack เห็นไหมครับถ้าคุณอยาก remove โลโก้ออกคุณจะต้องจ่ายตังค์นะครับถ้านะครับเรายังไม่อยากจ่ายตังค์ก็เอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเลยตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ Pagination Bar โอเคนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะPassword สามารถใส่ Password ป้องกันได้นะครับว่าจะต้องมี Password ถึงจะเปิดดู e-book ได้นะครับสามารถระบุ Password ได้ด้วยนะครับ Replace PDF อันนี้ต้องจ่ายตังค์นะฮะcopy flipbook นะฮะ control ก็คือการควบคุมข้างบนเนี้ยนะครับว่าเราอยากให้มีปุ่มอะไรบ้างอย่างเงี้ยให้มีปุ่มดาวน์โหลดได้ไหมนะครับคือถ้าใครเห็นปุ่มนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลด e-book ของเรานะครับลงไปที่คอมได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่อยากให้ดาวน์โหลดก็ปิดไว้อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าให้ดาวน์โหลดได้ก็เปิดนะครับ full screen นะครับให้เปิดแบบเต็มหน้าจอได้ไหมสัญลักษณ์สีเหลี่ยมตัวนี้เปิดเต็มหน้าจอนะฮะอันนี้ก็มีปุ่มย้อนกลับนะครับวิธีการเปิดแบบใช้ปุ่มย้อนกลับเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยได้นะครับหรือเราจะใช้คลิกตรงตัวหนังสือเลยก็ได้นะครับไม่ต้องให้มันไปบิดบังอะไรมากๆก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับเราต้องการอะไรนะครับอันนี้เป็นส่วนของคอนโทรลนะครับส่วนของคอนโทรลนะครับเมื่อเราเลือกเสร็จต้องการแล้วเราก็ปิดได้นะครับทีนี้ผมจะลองเอาอีบุ๊กตัวนี้นะครับไปใส่ในเว็บไซต์ได้อย่างไรนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ด้วยนะฮะดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับreader link เห็นไหมครับจะมีคำสั่งตรงนี้นะครับ reader link ก็คือลิงก์ที่จะให้นะครับคนอ่านอีบุ๊กของเราได้นะครับเราลองคลิกดูนะครับอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็นะครับถ้าเราเลือกลิงก์มาหน้านี้นะครับมันก็จะได้ลิงก์นี้ไปเลยเอาไปใช้เลยนะก็ copy ลิงก์ไปใช้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการ embed นะฮะ view embed link ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองคลิกดูนะครับพอคลิกที่ view embed มันก็จะมี embed อยู่หลายแบบนะครับเช่นนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่าง simple link with thumbnail นะครับก็คือคล้ายๆว่ามีรูปหน้าปกให้ดูเฉยๆนะครับพอคลิกแล้วมันก็จะไปเปิด e-book อีกทีหนึ่งนะฮะ flip link with title and subtitle เป็นการลิงก์ในสไตล์นี้นะฮะ iframe embed นะครับ iframe แบบนี้ก็คือฝังเข้าไปในหน้าเว็บได้เลยนะครับ
โดยไม่ต้องไปเปิดหน้าไหนอีกนะครับเอาไปใส่แล้วก็เปิดอีบุ๊กในหน้าเว็บของเรานะครับหรือจะเอา QR code ไปให้สแกนก็ได้นะครับสมมติว่าผมสนใจตัว iframe ก็แล้วกันนะครับเนี่ยผมจะ copy code ตรงนี้นะครับcopy code นะครับพอ copy เสร็จนะครับผมก็จะไปเปิด Google Site ขึ้นมานะครับสมมติผมจะเอามาใส่ใน Google Site เรื่องนี้นะครับอาจจะนะครับใส่ไปในหน้าแรกหรือเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะ ebook นะครับสมมติผมจะเป็นหน้าใหม่กันแล้วกันนะครับผมก็มาที่หน้าเว็บแล้วก็มาสร้างหน้าใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็น ebook ก็แล้วกันนะครับ ebook เสร็จแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นครับผมก็จะได้หน้าใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอาจจะเปลี่ยนรูปภาพนะครับebook กดเลือกโอเคนะครับเสร็จแล้วผมจะฝังนะครับ ebook ลงในหน้านี้เลยนะครับก็ง่ายๆเลยก็คือดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกฝังนะครับ embed นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ฝังโค้ดครับไปที่ฝังโค้ดแล้วก็วางโค้ดลงไปคลิกขวาวางครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปครับเดี๋ยวมันจะแสดงตัวอย่างขึ้นมาเห็นไหมครับจากนั้นเราก็กดแทรกได้เลยครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราค่อยขยายนะครับขยายอีบุ๊กนะครับให้มันเต็มหน้าไปเลยนะครับมันจะได้ดูสวยๆนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับใน Google Site ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทำการเผยแพร่แล้วก็ทดสอบอีบุ๊กของเราครับไปที่เผยแพร่ครับแล้วก็เผยแพร่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยครับจากนั้นเราไปดูตัวอย่างครับมาที่สามเหลี่ยมนะครับข้างๆเผยแพร่ครับเลือกดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับมาแล้วนะครับนี่นะครับเวลานักเรียนเปิดเข้ามาหน้านี้นะครับนักเรียนก็จะเปิดอ่านเนื้อหานี่นะครับเปิดอ่านเนื้อหาดูได้เลยนะครับนี่สวยงามนะครับนี่นะฮะนักเรียนก็คุณครูก็มีสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แล้วนะครับเนี่ยสามารถที่จะเปิดนะครับใน Google อยู่ใน Google Site หรือว่าเว็บไซต์ของเราได้เรียบร้อยนั่นเองนะครับโอเคนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าจะทำจริงๆนะครับเราจะต้องล็อกอินนะครับไม่งั้นเขาจะลบอีบุ๊กของเราภายใน7วันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อยมาล็อกอินตอนนี้ก็ไม่ยากเนาะล็อกอินนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google แค่นี้เองนะครับก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะมีอีบุ๊กแล้วเรียบร้อยนะครับพอเราสร้างเล่มอื่นๆเข้ามานะครับเราก็จะมีได้หลายเล่มนะครับและเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์ไปโชว์ไปเอ็มเบดไปดาวน์โหลดอะไรได้ตามสบายเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างอีบุ๊กนะครับแล้วก็เป็นอีบุ๊กออนไลน์นะครับใน Google Site ได้อย่างไรนะครับยังไงก็ไปลองสร้างสื่อกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ